สวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมแล้วนะครับเจมส์สมเด็จจิตนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับวิธีการดูเหรียญเต่าเล็กนะครับเมตตามหาเสน่ห์นะครับเนื้อเงินนะฮะย้ำนะครับเนื้อเงินนะครับโอ้ตอนนี้เก๋ดีมากๆเลยเก๋ดีมากๆแล้วดูวันนี้มาดูกันนะครับผมมีเทคนิคอะไรครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมให้รับทราบกันนะครับนี่คือหน้าตาของเต่าเล็กนะครับเต่าจิ๋วนะครับรุ่นเมตตามหาเสน่ห์นะครับนี่คือเนื้อเงินนะฮะสร้างปี2538นะครับวัดไร่แตงทองนะครับถือว่าเป็นเต่าจิ๋วรุ่นแรกนะครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกเต่าจิ๋วเล็กรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่หลิวเลยอ่ะตอนนี้เก๋ดีมากเลยบอกลงว่าเก๋ดีมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคมาบอกทุกๆท่านนะครับมาต่อครับเนื่องจากนะครับพระเนี่ยตัวพระเนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยผมก็เลยถ่ายรูปไว้นะครับอยู่ในมือถือนะครับอย่ามาดูในตามรูปนะครับจะดูง่ายกว่านะครับผมอ่ะจุดนะครับที่จุดที่ต้องสังเกตนะครับพื้นฐานเลยของการดูเต่ามหาเสน่ห์เนี่ยรุ่นเนี้ยนี่นะครับตามเนี่ยครับจะมีเส้นแนวขวางเนี่ยนะครับวิ่งนะครับทั่วเหรียญเลยแนวขวางนะครับเป็นเส้นคมๆนะครับของเก๋ยังทำคมแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยความคมนะครับมีถึงมีหลุดเนี่ยครับจะมีนะครับตามปีกขาเต่านะครับจะมีหมดเลยนะครับเสี้ยนนะครับวิ่งขวางนะครับขวางแนวเหรียญนะครับด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังก็มีเนี่ยให้จำความคมตรงนี้ไว้นะครับของเก๋เนี่ยทำได้ตื้นมากๆเลยทำได้ตื้นมากๆนี่ครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูครับดูหน้าพระนะครับจะมีความคมมากๆเลยเส้นจีวรสังฆติเนี่ยมีความคมมากๆเลยอ่ะครับผมหน้าตานะครับของเก๋นี่หน้าบี้ๆเลยหน้าจะไม่คมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกเลยจุดสำคัญเลยในการดูเหรียญรุ่นนี้น่ะอยู่ที่ตัวตัดนะครับตัวตัดเหรียญนะครับจำกันให้ดีนะครับนี่ครับจะมีเนี่ยครับจำตัวตัดตรงนี้ไว้นะครับในเนื้อทองแดงก็มีนะครับตัวตัดเหรียญนะครับนี่ครับดูครับนี่เทียบกันง่ายๆนะครับนี่เลยนี่จะมีแง่งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีแง่งขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวาหลวงพ่อนะครับพลิกมานี่อยู่ด้านขวาหลวงพ่อใน8นาฬิกานะครับจำง่ายๆเลยครับพี่ๆครับสำหรับรุ่นนี้นะครับครับผมผ่านไปแล้วนะครับอีก1คลิปนะครับผมสำหรับรุ่นเมตตามหาเสน่ห์เนื้อเงินนะครับหลวงปู่หลิวนะครับหวังว่านะครับพี่ๆนะครับจะนำเทคนิคนะครับแบบที่ผมใช้นะครับไปนำไปดูครับไปเช่าเองนะครับเช่าหาเองได้อย่างปลอดภัยนะครับและถ้ายังไงนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมเจมส์สำเร็จจิตนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0863498892นะครับแล้วก็ผมนะครับจะมีรายการอยู่ในกับพี่โก้นะครับตกควายสายโก้นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับเวลานะครับ5 โมงครึ่ง1 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ยังไงนะครับฝากรบกวนนะครับพี่ๆนะครับกด Subscribe คลิปนี้นะครับแล้วพวกผมนะครับจะมีผมผลเทคนิคดีๆนะครับในการดูพระเนี่ยมาแบ่งปันหน้าให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจพระเครื่องสังขวานของเรานะครับกดถูกใจเป็นกำลังใจพวกผมด้วยยังไงวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ Audio Jungle.